พระคำพระเจ้าเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะอยากเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นยืนนะคะเพื่อเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนที่เราจะศึกษาพระคำพระเจ้าในเช้านี้ค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆครั้งที่เราได้ศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าร่วมกันเรารู้ว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้อยคำที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะที่จะหล่อหลอมความคิดจิตใจของเราเพื่อจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวันขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะมีเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะฐานะดีพอสมควรอาศัยอยู่ในนิวยอร์กซิตี้วันหนึ่งนะคะก็ได้รับบัตรชมละครเพลงบอร์ดเวย์สองใบที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์แต่ของขวัญชิ้นนี้ไม่มีข้อความระบุเลยว่าใครเป็นคนที่ส่งมาให้นะคะทั้งสองก็ช่วยกันคิดว่าใครที่เป็นคนส่งบัตรสองใบนี้มาแต่ก็คิดไม่ออกว่าใครนะคะแต่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้บัตรในการไปชมละครเพลงบอร์ดเวย์ต้องสองใบงั้นเราไปชมด้วยกันดีกว่าเขาจึงตัดสินใจแบบนี้ทั้งคู่ก็ไปดูละครเพลงด้วยความรู้สึกสนุกสนานมีความสุขเพลิดเพลินมากในช่วงเวลานั้นนะคะเมื่อละครจบลงทั้งสองก็เดินทางกลับมาที่พักนะคะสิ่งที่เจอก็คือห้องนอนถูกรื้อขนของกระจุยกระจายเต็มห้องไปหมดเลยนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสื้อขนสัตว์แล้วก็เพชรพลอยราคามีค่าราคาสูงทั้งหลายหายไปบนหมอนมีข้อความหนึ่งเขียนว่าตอนนี้คงรู้แล้วสินะว่าใครส่งบัตรมาพี่น้องรู้ไหมคะว่าตอนนี้ใครเป็นคนส่งบัตรมาให้เขานะคะขโมยนี่ก็มีเวลาเยอะดีนะคะในการที่จะเขียนสื่อสารไว้ให้สิ่งที่เราได้รับมาฟรีๆนะคะหรือง่ายดายหลายครั้งนะคะเราไม่รู้เลยว่าจุดประสงค์ของผู้ให้เป็นยังไงเขามีความตั้งใจหรือเจตนาอะไรและเราก็รับด้วยท่าทีที่เรารู้สึกประมาทหรือดีใจอาจจะมาจากความโลภสิ่งที่เราได้มานะคะอาจจะไม่คุ้มค่าเลยกับสิ่งที่เราต้องเสียไปนะคะพระคำพระเจ้าวันนี้มีหัวข้อก็คืออันตรายจากความโลภค่ะความโลภนะคะเปรียบเสมือนน้ำที่ล้นออกมาจากแก้วน้ำที่ล้นออกมาในส่วนนั้นเนี่ยเป็นดั่งความโลภที่จะทำให้เราสูญเสียหรือต้องเสียอะไรเปล่าออกไปนะคะโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับคืนมาหรือบางครั้งนะคะความโลภก็ยังเปรียบเหมือนไฟที่ไม่ได้ถูกควบคุมเมื่อไฟอยู่ผิดที่ผิดทางไม่ได้ถูกควบคุมเอาไว้นะคะไฟนั้นก็จะไปเผาผลาญหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ควรจะไปทำลายล้างเพราะว่าลามไปเรื่อยๆจิตใจที่มีความโลภนะคะเป็นเหมือนจิตใจที่เราควบคุมไม่ได้ความอยากมีอยากได้การไม่รู้จักพอนะคะจะเป็นปัญหาอย่างร้ายแรงสำหรับชีวิตของเราที่ไม่ได้ถูกควบคุมเอาไว้จากความโลภที่อยู่ภายในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในพระธรรมกันดารวิถีบทที่22ข้อ1ถึงข้อ22นะคะพระธรรมตอนนี้นะคะอยู่เป็นช่วงเวลาที่คนอิสราเอลเดินทางออกมาจากอียิปต์เขากำลังจะเข้าสู่ดินแดนคานาอันที่มีน้ำพึ่งน้ำนมไหลบริบูรณ์ตามพระสัญญาพระเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นการช่วงตีแต่ละเมืองครอบครองนะคะที่เขาจะต้องเข้าไปเพื่อจัดการความเรียบร้อยต่างๆระหว่างนี้นะคะคนอิสราเอลก็ไปตั้งมั่นอยู่นะคะในที่ที่อยู่ตรงข้ามกับชาวเมืองโมอับชาวเมืองโมอับรู้เลยว่าคนอิสราเอลไม่ได้ธรรมดาเขาไปที่ไหนนะคะเขารบชนะทุกที่ที่เขาไปชาวโมอับรู้สึกกลัวมากในช่วงเวลานี้และถ้าอิสราเอลจะมายึดครองโมอับเนี่ยเขาหวาดผวาและคิดว่าเขาจะต่อกรต่อต้านอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมตอนนี้นะคะพี่น้องจะได้เห็นภาพที่น่าประหลาดใจมากเลยเกี่ยวกับเรื่องราวตอนนี้มีบุคคลหนึ่งที่สำคัญที่เป็นตัวเอกในกันดารวิถีบทที่22คนคนนั้นมีชื่อว่าบาลาอัมพี่น้องจะรู้จักคนที่ชื่อบาลาอัมเขาเป็นใครปรากฏออกมา
กลายเป็นคนที่มีของประทานที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้โหเขาเป็นคนพิเศษขนาดว่าอวยพรใครคนนั้นจะได้รับพรตามนั้นแช่งสาปใครคนนั้นจะได้รับคำแช่งสาปบราอัมมีบทบาทอย่างไรถ้าพี่น้องได้อ่านเองนะคะบางครั้งงงมากเลยนะว่าสรุปเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เชื่อฟังพระเจ้าหรือเขากำลังทำอะไรอยู่รับใช้ใครอยู่หรือรับใช้ตัวเขาเองเราจะมาศึกษาพระคำตอนนี้ด้วยกันนะคะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะคะเป็นการสรุปภาพให้เห็นนะคะสัพพธรรมกันดารวิถีคือถ้าเราอ่านอย่างรอบคอบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบาราอัมไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจจากตัวอักษรสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขามันมีตัวสะท้อนว่าเขากำลังรับใช้พระเจ้าไปพร้อมกับการรับใช้เงินทองเกิดขึ้นและมีการล่อลวงอยู่ในช่วงเวลาบทนี้นะคะบทที่22เรามาดูนะคะมีการล่อลวง2อย่าง2สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของบาราอัมคนที่มีความโลภนะคะจะถูกล่อลวงด้วยสิ่งใดบ้างสิ่งแรกก็คือถูกล่อลวงด้วยทรัพย์สินเงินทองเราจะมาดูพระธรรมกันดารวิถีบทที่22ต่อกันไปเรื่อยๆนะคะกันดารวิถี22ข้อ3ถึง7ได้บอกว่าโมอับนะคะก็กลัวคนอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาทั้งหลายมีจำนวนมากมายโมอับหวาดผวาคนอิสราเอลมากนะคะโมอับจึงพูดกับพวกผู้ใหญ่ของคนมีเดียนว่าฝูงชนพวกนี้จะมากินทุกสิ่งที่อยู่รอบๆเราเหมือนโคกินหญ้าในทุ่งและบาลักบุตรซิปโปเป็นกษัตริย์ของโมอับในเวลานั้นนะคะพระองค์ทรงใช้พวกสื่อสารไปยังบาราอัมบุตรเบโอที่เปโตรใกล้แม่น้ำในดินแดนที่เป็นบ้านเกิดของเขาเพื่อเรียกตัวเขาโดยกล่าวว่านี่แน่ชนชาติหนึ่งออกจากอียิปต์มาแผ่คลุมทั่วแผ่นดินแล้วพวกเขากำลังพักอยู่ตรงข้ามกับเราบัดนี้นะคะขอเชิญมาเถิดมาสาปแช่งชนชาตินี้ให้เราเพราะเขาเข้มแข็งกว่าเรามากแล้วบางทีเราอาจจะสามารถรบชนะเขาและขับไล่พวกเขาออกไปจากแผ่นดินเพราะเรารู้ว่าถ้าท่านอวยพรคนไหนคนนั้นจะได้รับพรตามนั้นและถ้าท่านสาปแช่งคนไหนคนนั้นจะถูกสาปแช่งดังนั้นพวกผู้ใหญ่นะคะของโมอับและของมีเดียนก็เดินทางมาพร้อมกับข้าทำอาถรรพ์ที่ถือไปในมือเมื่อพวกเขามาถึงบาราอัมก็แจ้งคำพูดของบาลักแก่เขาสิ่งที่เราเห็นจากพระธรรมตอนนี้นะคะการเดินทางมาของบาลักเพื่อจะให้บาราอัมไปสาปแช่งคนอิสราเอลเขาไม่ได้มามือเปล่านะคะคนในโลกนี้นะคะถ้าต้องการให้ใครทำสิ่งใดให้กับเขาถ้าต้องการให้ใครมาทำงานกับเขาต้องการให้ใครมาช่วยงานเขานะคะเขาก็จะเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวล่อลวงเอาผลประโยชน์มาเสนอมาถึงที่มาถึงตัวเลยนะคะเอาทรัพย์สินเงินทองมาเป็นแรงจูงใจเหมือนที่บาลักนะคะกษัตริย์ของโมอับก็ทำแบบนั้นเขาให้พวกผู้ใหญ่ของโมอับและมีเดียนมาหาบาลาอัมบาลาอัมอยู่ในฐานะของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเพื่ออะไรคะมาหาเพื่อให้สาปแช่งคนอิสราเอลเพราะว่าพวกเขากลัวและหวาดผวาต่อคนอิสราเอลอย่างที่พูดในตอนต้นพวกเขาไม่มามือเปล่านะคะมาทั้งทีเขาหวังว่าต้องคุ้มต้องไม่เสียเวลาต้องได้ผลเขาถือเงินค่าทำอาถรรพ์มาด้วยพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่ามากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่ามากเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับบาลาอัมนะคะเพราะว่าตามความคิดของกษัตริย์บาลักคนโมอับเนี่ยเขาคงมองบาราอัมว่าเป็นคนที่มีฤทธิ์มีคาถาอาคมทำอาถรรพ์ได้นะคะและพูดสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนี่คือความคิดของเขาแสดงว่ากิตติศัพท์ของบาราอัมเนี่ยเลื่องลือไปแม้ในคนต่างชาติแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เนี่ยคนโมอับได้โฟกัสที่ตัวของบาราอัมสิ่งที่เขาไม่รู้คือเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังของประธานที่ยิ่งใหญ่นั้นพระเจ้าอยู่เบื้องหลังชีวิตของบาราอัมอยู่เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าคนที่ได้รับของประธานจากพระเจ้ามีพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นผู้ประธานให้และบาราอัมนะคะเขาก็เป็นผู้เผยพระวจนะที่ชื่อเสียงเขาน่าจะออกไปในเชิงว่าหูคำพูดคนนี้ศักดิ์สิทธิ์
ต้องไปหาให้ได้ไปให้เขาอวยพรหรือไปให้เขาแช่งสาปใครคนในยุคโบราณเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีคนประเภทนี้อยู่ในยุคสมัยนั้นอาจจะพัฒนามาจากผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราเห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรคำพูดจริงๆพูดคำไหนเป็นคำนั้นและเห็นถึงความเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่พระเจ้าตรัสด้วยนะคะสิ่งที่น่าคิดนะคะในช่วงตอนนี้ก่อนนะคะเรารู้แล้วว่าเจตนาของบาลักเป็นเจตนาเพื่อที่จะมีชัยชนะเหนือคนอิสราเอลเขาต้องการที่จะให้คนอิสราเอลพ่ายแพ้ไปเขาต้องการให้ถูกแช่งสาปเขาคงคาดหวังว่าเมื่อถูกแช่งสาปแล้วถ้ามีการรบเกิดขึ้นโมอับต้องชนะอิสราเอลคำถามคือการที่คนโมอับมาหาบาลามเนี่ยเพื่อให้แช่งคนอิสราเอลถ้าบาลามเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีคนมายื่นข้อเสนอแบบนี้ว่าไปสาปแช่งคนอิสราเอลให้หน่อยเพราะว่าเรากลัวเขามากเนี่ยเราอยากให้เขาพ่ายแพ้ไปเราจะได้ลบเขารบชนะเขาถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วมีคนมาให้เราว่ากล่าวคริสเตียนพูดให้ร้ายคริสเตียนพูดในสิ่งที่ไม่ดีของผู้เชื่อเราจะทำไหมทำไมเนี่ยบาลามกับให้คนเหล่านี้ชาวโมอับที่เป็นพวกเจ้านายเนี่ยค้างอยู่กับเขาก่อนชวนเชิญให้แบบพักอยู่ก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวพระยาเวตรัสอะไรเราจะมาแจ้งให้ทราบแปลกไหมคะน่าแปลกไหมว่าตอนนี้บาลามเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่คำพูดคำจาเหมือนคนฝ่ายวิญญาณมากอ่านดีๆเหมือนคนมีชีวิตกับพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะมาตรัสด้วยพระเจ้าจะพูดกับเขาแล้วนะถ้าพระเจ้าพูดเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะนำถ้อยคำจากพระเจ้ามาบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าอะไรคนทั่วไปฟังโอ้โหคนนี้ช่างเป็นสิทธิพิเศษฟังมีพระเจ้ามาพูดด้วยเลยเหรอตรัสด้วยตรงเลยเหรอเฮ้ยเรายังไม่เคยรู้เลยว่าพระเจ้าพูดเป็นยังไงเป็นประโยคไหมจะกล่าวยังไงบ้างวิธีพูดยังไงเราไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าบาลามเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดูแบบเดี๋ยวพระเจ้ามาพูดกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกโอ้โหดูดีดูเป็นชีวิตที่น่าสนใจมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นว่าในกันดารวิถี22ข้อ8นะบาลามกล่าวกับคนพวกนั้นว่าคืนนี้จงค้างอยู่ที่นี่ก่อนแล้วข้าจะนำถ้อยคำที่พระยาเวตรัสนั้นมาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายดังนั้นบรรดาเจ้านายของโมอับก็เลยพักอยู่กับบาลามบาลามไม่ปฏิเสธอะไรเลยนะคะเชิญชวนให้พักอยู่ก่อนด้วยนะคะรอก่อนนะทำไมเขาทำแบบนี้บาลามมีแรงจูงใจอะไรพี่น้องทราบไหมว่าความสำเร็จแรกนะคะของการล่อลวงก็คือเมื่อคนรับฟังคำล่อลวงและคล้อยตามความสำเร็จแรกๆเลยของการล่อลวงคือคนเริ่มฟังและเริ่มคล้อยตามแล้วเริ่มรู้สึกน่าสนใจแล้วนะคะบางทีบาลามอาจจะแอบคิดอยู่ในใจก็ได้นะคะว่าถ้าเขาทำตามที่บาลักบอกเขาก็จะได้เงินจากบาลักเขาก็จะได้เงินที่บาลักนำมาให้แม้บาลามนะคะได้รับของประทานจากพระเจ้าเขาคงใช้ของประทานจนเกิดผลเป็นที่รู้จักในคนต่างชาติแต่ดูเหมือนเขาน่าจะมีจุดอ่อนบางอย่างอยู่ในชีวิตข้อคิดอีกข้อคิดหนึ่งนะคะแม้พระเจ้าให้ของประทานยิ่งใหญ่กับใครก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าหรือไม่ได้การันตีว่าคนคนนั้นจะนิสัยดีและไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยพี่น้องฟังดีๆนะคะถ้าพระเจ้าให้ของประทานกับใครโดยเฉพาะของประทานที่เป็นแนวหน้าเห็นชัดการเผยพระวจนะการวางมือรักษาโรคการประกาศกลางเวทีกลางแจ้งนะคะการเป็นอาจารย์การที่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะแบบคนได้เห็นมีทำอัศจรรย์หมายสำคัญต่างๆแม้พระเจ้าประทานให้และเขาทำได้ดีเขาเกิดผลเขาเป็นพรด้วยแต่สิ่งนั้นไม่ได้การันตีนะคะว่าคนนั้นจะนิสัยดีจนไม่มีจุดอ่อนอะไรในชีวิตอย่างตัวอย่างของบาลามก็เช่นกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะของประทานที่คนได้รับมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยของผู้รับมันต่างกันนะคะความสามารถของประทานพิเศษที่พระเจ้าประทานใ
บางคนนำนมัสการได้ดีถ้อยคำดีบางคนสอนได้ดีบางคนวางมือได้ดีบางคนเผยพระวจนะเป็นจริงตามนั้นแต่พอไปสัมผัสนิสัยจริงๆบางครั้งเราตกใจหงายท้องเลยนะคะว่าโอ้ผู้รับใช้พระเจ้าเป็นแบบนี้ด้วยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยพี่น้องเคยพูดคำนี้ไหมไม่อยากเชื่อเลยอะไม่อยากเชื่อไม่อยากคิดเลยว่ามีจริงๆหรอผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็งงแล้วเราก็ไม่เข้าใจแล้วหลายครั้งเราก็จะไม่เข้าใจไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่เชื่อแต่ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนอะไรเราบางอย่างนะคะเราไม่ได้ดูถูกหรือว่าไม่ได้ตั้งแง่นะคะหรือไม่ใช่ว่าเราต้องคิดแง่ลบคิดแบบระแวงไว้ก่อนเอ้ยอาจจะนิสัยไม่ดีเราไม่ได้สอนแบบนั้นแต่เราสอนตามพระวจนะพระเจ้าว่าบางครั้งพระเจ้าใช้ปากของบาลาอัมได้ให้พูดตามน้ำพระทัยของพระองค์แต่พระเจ้าไม่ได้บังคับใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องพระเจ้าใช้ปากของเขาพูดสิ่งที่พระเจ้าจะให้พูดได้แต่พระเจ้าไม่เคยบังคับใจของใครได้พระเจ้าต้องการให้เราใช้ฟรีวิลอิสรภาพในหัวใจของเราตัดสินใจทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยตัวเราเองเอเมนไหมคะพระเจ้าคาดหวังแบบนั้นพระเจ้าอาจจะใช้เราให้ของประทานหลายอย่างกับเราเรามีความสามารถแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ไม่ทำเลยกับผู้รับใช้ของพระองค์ก็คือบังคับขู่เข็นให้เราต้องทำตามพระเจ้าเรามีหัวใจและพระเจ้าอยากให้เราตัดสินใจเพื่อพระเจ้าและเรื่องราวของบาลาอัมนะคะเราก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่เรามองเห็นได้ว่าเขาดูเหมือนจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกคือเขาจะพูดตามที่พระเจ้าให้เขาพูดเขาจะพูดตามที่พระเจ้าตรัสเท่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาพูดเมื่อเราอ่านเฉพาะในกันดารวิถี22เนี่ยเราจะสับสนว่าเอ๊ะตกลงเขาดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราศึกษาให้ครบถ้วนรอบด้านเลยนะคะบางครั้งเนี่ยบาลาอัมน่าจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ต้องการรับใช้พระเจ้าอยู่เขาก็คงอยากรับใช้พระเจ้าเขาคงรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาอยากปฏิบัติและทำตามสิ่งที่พระเจ้าใช้เขาแต่ในขณะเดียวกันดูเหมือนเขาก็จะยอมทำในสิ่งที่ผิดด้วยเพื่อทรัพย์สินเงินทองดูเหมือนเขาก็กำลังจะรับใช้พระเจ้าไปพร้อมกับการรับใช้เงินทองที่เขาต้องการใน2เปโตรบทที่2ข้อ15ถึง16บอกว่าพวกเขาละทางที่ถูกต้องหลงเจริญไปตามทางของบาลาอัมบุตรโบโซซึ่งผู้ซึ่งโปรดปรานสินจ้างที่ได้มาจากการอธรรมแต่บาลาอัมก็ถูกตำหนิในการละเมิดของตนเองลาใบ้ตัวหนึ่งพูดเป็นภาษามนุษย์และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้เผยพระวจนะคนนั้นก็คือตัวบาลาอัมนะคะการรับใช้พระเจ้าที่มีความโลภอยู่ในหัวใจนะคะก็เท่ากับเรากำลังเดินทางไปสู่การกระทำที่ผิดในที่สุดถ้าเรารับใช้พระเจ้าไปด้วยรู้สึกมีความอยากได้ไปด้วยโอกาสที่เราเองเนี่ยจะทำผิดต่อพระเจ้าก็มีมากผู้รับใช้ที่มีความโลภเขาก็จะรับใช้พระเจ้าไปพร้อมๆกับการรับใช้ทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของเขาเพราะคนที่มีความโลภนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความคิดเขาคือเขาจะเริ่มไม่สนใจวิธีการที่จะได้มาซึ่งเงินทองแต่เขาเริ่มสนใจปริมาณของเงินทองที่เขาจะได้มาวิธีการจะเป็นยังไงมองข้ามไปก่อนแต่โอ้ถ้าได้เงินเยอะเพียงพอคุ้มกับการเสี่ยงเขาเริ่มคอยตามแล้วคนที่มีความโลภนะคะจะไม่สนใจว่าใครจะสูญเสียแต่เขาจะสนใจว่าเขาจะได้รับอะไรใครเสียเขาไม่รู้แต่เขาสนใจว่าตัวเองต้องได้คนที่มีความโลภเขาไม่สนใจว่าใครควรที่จะเป็นผู้ให้เงินทองกับเขาแต่เขาสนใจว่าเขาจะต้องเป็นผู้ได้รับเงินทองจากใครก็ได้ใครจะเป็นคนที่ให้เขาไม่สนใจแต่เขารู้ว่าเขาจะรับอ่ะเขาขอรับใครแหล่งเงินจะมาจากไหนเขาไม่กลัวเพราะว่าความโลภมันเริ่มโน้มนำชีวิตของเขานะคะดังนั้นการรับใช้พระเจ้าพี่น้องลองคิดตามนะคะถ้าเรารับใช้พระเจ้าเพราะต้องการทรัพย์สินเงินทองจากความโลภถ้าสิ่งนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็อันตรายด้วยในขณะเดียวกันเป็นไปได้ไหมว่าการไม่รับใช้พระเจ้าเพราะกลัวสูญเสียเงินทองก็ผิดเช่นกันถ้าเรากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่
ดยเราคิดว่าเราจะได้ค่าตอบแทนได้ประโยชน์ได้เงินได้ทองจากงานรับใช้ของเราและสิ่งนี้ถ้ามันมาจากความโลภมันเป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตจิตวิญญาณของเราและคนที่ไม่ยอมรับใช้พระเจ้าเพราะว่ากลัวเสียเงินบางคนบอกว่าไม่ต้องมาคริสตจักรก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเสียค่ารถในการเดินทางมาบางทีก็ดีเหมือนกันไม่ต้องมาร่วมโปรเจกต์โครงการถวายอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมีส่วนในการสร้างคริสตจักรก็ได้เราเก็บเงินได้เยอะกว่าเดิมด้วยผ่านไปปีหนึ่งคำถามสมมติก่อนนะถ้าเรามีความคิดแบบนี้คิดว่าถูกต้องไหมต่อพระพักตร์พระเจ้าลูกาบทที่16นะคะข้อ13บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันได้ไหมคะไม่ได้ท่านจะรับใช้พระเจ้าและรับใช้เงินทองพร้อมกันไม่ได้บอกคนข้างๆนะคะรับใช้พระเจ้ากับเงินทองพร้อมกันไม่ได้เอเมนตัวเองนะคะตัวอ้นเองเนี่ยก็จะบอกตัวเองเสมอว่าเราจะไม่รับใช้พระเจ้าเพื่อทรัพย์สินเงินทองเราเตือนตัวเองเสมอจะไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งจูงใจในชีวิตของเราเราต้องการรับใช้พระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเราต้องการเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับนะคะอยากให้เราทุกคนนะคะรักษาและสำรวจท่าทีของเราอย่างแท้จริงนะคะอย่าให้มีสิ่งปนเปื้อนน้ำที่ถูกปนเปื้อนเราไม่อยากดื่มชีวิตผู้รับใช้ที่ถูกปนเปื้อนด้วยท่าทีที่ผิดบางทีเราไม่อยากอยู่ใกล้ชิดเพราะว่าเรากลัวว่าไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่แล้วเราเองก็จะเผลอไผที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้คริสตจักรของเรานะคะต้องการสร้างผู้รับใช้ที่มีท่าทีที่บริสุทธิ์จริงๆมีท่าทีที่จริงใจจริงๆต่อพระเจ้าและหน่องานรับใช้ที่เราทำเราจึงกล้าที่จะเป็นอาสาสมัครถวายตัวหลายคนไปรับใช้พระเจ้าไม่เคยเบิกค่าน้ำมันหลายคนไปรับใช้พระเจ้าซื้อขนมนมเนยไปฝากคนที่เราไปเยี่ยมเยียนเป็นคนที่เราไปประกาศไม่เคยเรียกร้องว่าวันนี้ฉันหมดไปกี่บาทไม่เคยมาจดบันทึกว่าฉันต้องเสียไปเท่าไหร่เพราะถ้าเราทำแบบนั้นน่ะวิญญาณแบบนี้เป็นวิญญาณที่จะทำให้เราเริ่มนึกเสียดายและเริ่มรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าเลยเสียเวลาลูกหลานก็ไม่ใช่คนในครอบครัวก็ไม่ใช่ทำไมเราจะต้องมาทุ่มเทขนาดนี้มันจะทำให้เรารู้สึกเสียดายรู้สึกไม่อยากเป็นผู้ให้แต่พระเจ้านะคะเวลาเรารับใช้พระเจ้าอย่านึกเสียดายการถวายอย่าคิดว่าโอ้ไม่ควรให้อย่าจดบันทึกและให้ออกไปด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนไหมคะนั่นหมายถึงท่าทีในการรับใช้พระเจ้าในชีวิตของเราด้วยสิ่งที่สองนะคะที่จะถูกล่อลวงได้สำหรับคนที่มีความโลภ ก็คือการล่อลวงด้วยเกียรติยศและการยอมรับไม่เพียงแต่ทรัพย์สินเงินทองนะคะที่คนจะมาล่อลวงชีวิตของเราเขาจะเอาเกียรติเอาการยอมรับมาล่อลวงเราด้วยในกันดารวิถีบทที่22ข้อ9ถึง12บอกว่าและพระเจ้าเสด็จมาหาบาราอัมตัดว่าพวกที่อยู่กับเจ้าคือใครบาราอัมทูลพระเจ้าว่าบารักบุกซิปโปกษัตริย์เมืองโมอับส่งพวกเขามาแจ้งกับข้าพระองค์ว่านี่แน่ชนชาติหนึ่งออกมาจากอียิปต์มาแผ่คุมทั่วแผ่นดินบัดนี้ขอเชิญมาแช่งสาปเขาทั้งหลายให้เราบางทีเราอาจจะรบชนะเขาและขับไล่เขาออกไปได้แต่พระเจ้าตรัสกับบาราอัมว่าเจ้าอย่าไปกับเขาทั้งหลายเจ้าอย่าสาปแช่งชนชาตินั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นคนที่ได้รับพรนี่คือคำตอบจากพระเจ้าคำตอบจากพระเจ้าก็คือว่าไม่ให้ไปอย่าไปกับคนของบาลักและอย่าสาปแช่งคนอิสราเอลด้วยเพราะว่าคนอิสราเอลเป็นคนที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าสอนเขาว่าให้เขารู้จักคำว่า reject และไม่ reprobate reject คือต้องปฏิเสธและไม่ reprobate ก็คืออย่าสาปแช่งอย่าสาปแช่งเพราะว่าคนเหล่านี้จะได้รับพรนะคะสุดท้ายบาลาอัมได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าแล้วจึงต้องไปบอกเจ้านายของโมอับในข้อ13 14ไปบอกว่าจงกลับแผ่นดินของพวกท่านเถิดเพราะพระยาเวทรงปฏิเสธที่จะให้ข้าไปกับท่านอาจจะบอกด้วยเสียงอ่อยๆนะคะอาจจะบอกด้วยความรู้สึกเสียดายกลับไปก่อนนะกลับไปเถอะเพราะว่าพระยาเวปฏิเสธให้ข้าไปกับท่าน
พระยาเวเป็นผู้ปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธเองสังเกตดีๆนะคะพระยาเวให้เขาปฏิเสธพระยาเวสั่งให้เขาทำเขาไม่ได้คิดเองคนของบาลักก็จะไปรายงานให้กษัตริย์บาลักทราบแบบนี้ว่าพระยาเวไม่ให้บาลามมาบางทีท่าทีเขาอาจจะอยากมาก็ได้คำถามนะคะถ้าบาลามเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีจริงๆนะคะรู้ใจพระเจ้าจริงๆสมมุติพระเจ้าไม่พูดอะไรกับบาลามเลยเนี่ยบาลามจะไปสาปแช่งคนอิสราเอลไหมบาลามจะไปไหมเขาแยกแยะได้ไหมว่าอะไรควรทำไม่ควรทำสมมติบางครั้งเนี่ยพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานบางอย่างกับเราเราก็เหมือนแบบไม่แน่ใจนะทำได้ไหมเนี่ยทำได้หรือเปล่านะเราจะไปชอบคนไม่เชื่อดีไหมนะเราจะทำไงดีให้ลูกไปเรียนที่ไหนดีนะบางครั้งมันก็ไม่ชัดเจนเทาๆแปลกๆและพระเจ้าก็ไม่ตอบด้วยเราจะตัดสินใจทำยังไงบาลามเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่บอกเขาเนี่ยว่าอย่าไปสาปแช่งเนี่ยพี่น้องคิดว่าเขาจะไปไหมบางครั้งคนเราเนี่ยก็จะมีการถูกล่อลวงและดึงใจทำบางทีเราชอบรอบอกพระเจ้ามาบอกเราชัดๆเถอะบอกชัดๆเดี๋ยวบอกชัดๆเดี๋ยวทำพระเจ้าบางครั้งสร้างเราอ่ะให้เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่จะมาถามพระเจ้าทุกคำถามบางครั้งเราต้องโตพอจะแยกแยะได้แล้วว่าเราควรกินอาหารอะไรหรือไม่ควรอะไรเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรตอนนี้นะบาลามนะถามพระเจ้าตลอดดูเหมือนดีอย่างที่บอกเขาดูเหมือนดีดูเหมือนว่าพระเจ้าบอกอะไรเดี๋ยวจะทำดูเหมือนเชื่อฟังพระเจ้าด้วยแท้ที่จริงนะคะพี่น้องอยากให้คิดแบบนี้ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ใครรับใช้พระองค์เพียงแค่ปากพระเจ้าต้องการให้เรารับใช้พระองค์ด้วยหัวใจของเราบางครั้งเราสอนเราพูดเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาแค่เราตัวเราปากเรามือเรารับใช้พระเจ้าและใจของเราอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยากให้หัวใจของเรารับใช้พระองค์จริงๆด้วยหัวใจเดียวกันกับพระองค์หัวใจเดียวกันกับพระเจ้าเหมือนกันกับพระเจ้าเลยคิดอย่างพระเจ้าเลยเชื่ออย่างพระเจ้าเลยพี่น้องทำได้ไหมนั่นคือท่าทีนะคะการดาวิถี22ข้อ15ถึง17บอกว่าแล้วบาลากก็ส่งพวกเจ้านายไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากกว่ามียศศักดิ์สูงกว่าพวกก่อนด้วยเขาทั้งหลายมาถึงบาลามและกล่าวกับท่านว่าบาลักบุตรซิปโปกล่าวดังนี้ว่าขออย่าให้มีอะไรขัดขวางท่านที่จะไปหาเราเลยเพราะเราจะให้เกียรติอย่างสูงแก่ท่านแน่นอนไม่ว่าท่านจะให้เราทำอะไรเราจะทำตามขอเชิญมาสาปแช่งชนชาตินี้แก่เราถ้าบาลามไม่ชัดเจนกับตัวเองเมื่อไหร่นะคะเขาได้พบกับการล่อลวงครั้งที่สองแน่นอนการล่อลวงครั้งที่สองมาแล้วพี่น้องถ้าตัวเราไม่ชัดเจนจุดยืนไม่ชัดเดี๋ยวการล่อลวงนั้นจะกลับมาถ้าเรายังเป็นคนแบบไม่นิ่งเมื่อไหร่นะคะเรามีปัญหาเรื่องอะไรจะเรื่องความโลภเรื่องเงินจะเรื่องความเจ้าชู้จะเรื่องความชอบพูดไม่ตรงจะเรื่องอะไรความไม่ซื่อสัตย์และถ้าเรายังหลบไม่มั่นใจเดี๋ยวการล่อลวงนั้นจะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่บาลามนะคะเจอการล่อลวงครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งแรกบาลักทำไม่สำเร็จนะคะคนของบาลักทำไม่สำเร็จบาลักเขาไม่ยอมแพ้บาลักมาต่อนะคะพร้อมกับข้อเสนอใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะบาลักก็มาเสนอเลยว่าครั้งนี้นะคะจะให้เกียรติอย่างสูงกับบาลามอย่างแน่นอนเป็นการเหมือนยืนยันการันตีว่าเขาจะได้รับเกียรติไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นและเขายังพูดจาแบบดูดีด้วยนะคะว่าท่านน่ะจะให้เราทำอะไรเราจะทำตามแค่มาสาปแช่งเท่านั้นเองโอ้โหคนที่เป็นกษัตริย์มายอมทำตามคนดูแบบไม่มีตำแหน่งธรรมดาแบบบาลามเขาเหมือนพูดจาให้รู้สึกว่าคนนี้ถูกได้เกียรติมากโอ้โหเป็นคนที่ดูดีแม้แต่กษัตริย์ก็ยังแบบยอมรับเขานั่นคือท่าทีนะคะของการถูกล่อลวงต่อมาก็คือเกียรติและการยอมรับดังนั้นนะคะความโลภจะไม่เคยหยุดที่ทรัพย์สินเงินทองแต่ความโลภจะทำให้คนต้องการสิ่งอื่นต่อไปนะคะในที่นี้คือเกียรติยศและการยอมรับพอเจอแบบนี้บาลามทำไงดี
จอการล่อลวงครั้งที่2สิ่งที่เขาทำนะคะกันดันวิถีบทที่22ข้อ18ถึง19แต่บาลาอัมตอบพวกข้าทาสของบาลักว่าแม้บาลักจะประทานเงินและทองเต็มวังของข้าพระองค์แก่ข้าข้าก็ไม่อาจจะทำอะไรนอกเหนือจากพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของข้าไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่บัดนี้ขอพวกท่านพักอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนด้วยเพื่อข้าจะทราบว่าพระยาเวจะตรัสอะไรเพิ่มเติมกับข้าบ้างบาลาอัมพูดจาดีอีกแล้วพูดจาดูดีอีกแล้วนะคะซึ่งน่าจะมาจากความตั้งใจหรือความรู้สึกของเขาก็ตามเขาคงรู้ตัวว่าในบทบาทของเขาที่เป็นผู้เผยเนี่ยเขาไม่สามารถพูดอะไรที่ขัดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าได้พระเจ้าคงเร้าใจคงมีถ้อยคำคงให้เขาพูดตามน้ำพระทัยของพระองค์เขาอาจจะรู้ว่าแม้มีเงินมีทองเต็มวังเนี่ยเขาก็ไม่สามารถพูดในสิ่งที่ขัดจากน้ำพระทัยพระเจ้าได้แต่เขายังบอกว่าแต่วันนี้พักอยู่ที่นี่ก่อนสักคืนหนึ่งดูซิว่าพระเจ้าจะตัดอะไรด้วยครั้งแรกเนี่ยบาลาอัมทราบอยู่แล้วว่าพระเจ้าบอกว่าไม่ให้ไปและไม่ให้สาปแช่งเขารู้อยู่แล้วนะคะในครั้งแรกทีนี้ครั้งที่สองเนี่ยบาลาอัมอาจจะลุ้นอยู่ก็ได้ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ครั้งนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนพระทัยไหมเอ๊ครั้งนี้พระเจ้าจะมีคำตอบอะไรใหม่ๆมาให้ไหมเขาก็อาจจะลุ้นจึงบอกว่าค้างคืนอยู่ก่อนนะดูมาฟังกันดูว่าเดี๋ยวว่าพระเจ้าตอบอะไรเดี๋ยวจะมาบอกในกันดารวิถีบทที่22ข้อ20ถึง22พระเจ้าจะตอบยังไงคะและพระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัมในเวลากลางคืนตรัสกับเขาว่าเมื่อคนเหล่านี้มาเรียกเจ้าจงไปกับเขาทั้งหลายเพียงแต่เจ้าต้องทำตามสิ่งที่เราสั่งเจ้าเท่านั้นดังนั้นบาลามก็ลุกขึ้นแต่เช้าและผูกอาลาแล้วไปกับพวกเจ้านายของโมอับแต่พระเจ้ากริ้วบาลามเพราะเขาไปดังนั้นทูตของพระยาเวมายืนขวางทางเป็นผู้ขัดขวางบาลามส่วนบาลามขี่ลาโดยมีคนใช้ทั้งสองไปกับเขาทั้งสองคนไปกับเขาดูจากพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องบางคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าเปลี่ยนคำสั่งทำไมพระเจ้ายอมให้บาลาอัมไปได้ทำไมอ่ะตอนนี้ให้ไปแล้วแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นแค่ภายใน1วัน2วันการเดินทางสมัยก่อนยาวไกลมากมีบางคนบันทึกว่าประมาณ500ไมล์นะคะจากดินแดนโมอับที่เดินทางมาหาบาลาอัมคือก็ไกลกันเหตุการณ์ครั้งแรกกับครั้งที่2อาจจะต่างกันหลายเดือนมากแต่ครั้งแรกบอกว่าไม่ให้ไปทีนี้ครั้งนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าอ่ะไปแต่ต้องทำตามสิ่งที่เราบอกเจ้าเท่านั้นนะแต่พอไปพระเจ้ากริ้วบาลาอัมงงไหมคะพระเจ้ากริ้วบาลาอัมที่เขาไปเอ๊ะหรือพระเจ้าของเราบอกว่าอ่ะไปได้นี่นาแล้วทำไมโกรธอ่ะเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราก็โอ้โห question mark เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตแบบนี้นะอยากให้สังเกตพระคัมภีร์แบบนี้บาลาอัมเนี่ยพอบอกพระเจ้าบอกไปได้แต่เช้าเลยนะแต่เช้าเลยลุกขึ้นเลยผูกอาลาเตรียมตัวออกเดินทางได้พวกเราพระเจ้าอนุญาตแล้วไปแล้วจะไปแล้วคำถามที่ชวนคิดก็คือทำไมบาลาอัมไม่คิดจะถามพระเจ้าสักคำเลยหรอจะถามพระเจ้าหน่อยไหมว่าพระองค์เปลี่ยนพระทัยเพราะเหตุใดพระเจ้าเปลี่ยนใจแล้วหรอขนาดเปโตรจำได้ไหมตอนที่เขาได้เห็นนิมิตที่มีแบบสัตว์มนทินทั้งหลายนกเอ่ยสิ่งที่แบบเป็นมนทินที่คนยิวไม่ทานอ่ะแล้วพระเจ้าบอกว่าในนิมิตนั้นบอกว่าเปโตรเจ้าลุกขึ้นกินเถิดเปโตรทำไงอู้ไม่พระเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่เคยทานสัตว์เหล่านี้เลยเปโตรยังเรียนรู้ที่จะปฏิเสธทำในสิ่งที่มันผิดบัญญัติเขาไม่เคยรู้แต่ในความหมายนั้นมันไม่ได้เป็นอาหารจริงๆแต่เป็นเรื่องการประกาศกับคนต่างชาติที่พระเจ้าจะให้เปโตรมีส่วนรับใช้ตรงนี้ด้วยแต่แค่นิมิตเรื่องอาหารเรื่องเดียวนะเปโตรเรียนรู้ที่จะปฏิเสธว่าโอ้และถามพระเจ้าคำถามคือบาลาอัมเรียนรู้ไหมเนี่ยช่วยถามพระเจ้าหน่อยดีไหมว่าอ้าวเมื่อสมมติว่าผู้ชายคนนี้พระเจ้าเคยตอบผู้หญิงไปแล้วว่าอย่าไปชอบเขาเลยดูแล้วเขาไม่ได้ส่งเสริมเราในทางพระเจ้าเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้าเขาไม่ได้รักพระเจ้าแต่อยู่ๆพระเจ้าจะตอบรอบนี้เราอนุญาตรักได้ชอบได้แล้วถ้าตอบแบบนี้มันต้องผิดปกติแล้ว1สงสัยคนนั้นเปลี่ยนไปแล้ว
ตอนนี้เขาโตแล้วเขารักพระเจ้าแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้วอย่างน้อยเราควรตั้งคำถามหน่อยไหมมันก็เลยเป็นข้อคิดว่าบาราอัมไม่คิดจะถามพระเจ้าเลยหรือว่าทำไมพระองค์ให้ไปล่ะอาการของคนที่มีท่าทีที่ผิดนะคะพี่น้องให้สังเกตอาการคนที่มีท่าทีที่ผิดและอยากทำตามใจตัวเองเขาจะรีบร้อนในการทำสิ่งที่ผิดเมื่อไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางอีกต่อไปถ้าใครก็ตามมีอาการของการอยากทำสิ่งที่ผิดอยากทำตามใจตัวเองมีความโลภอยู่ถ้าไม่มีใครขวางเขาไม่มีใครพูดต่อต้านเขาไม่มีใครทำให้เขาต้องฉุกคิดเปลี่ยนความคิดเขาจะรีบร้อนกระโจนเข้าไปทำในสิ่งนั้นที่เขาอยากทำตอนนี้อาการของบาราอัมเริ่มออกมาก็คือเขาใจเขาเหมือนอยากจะไปด้วยตัวของเขาเองเขาจึงรีบไปแต่เช้าเพราะว่าถ้าคนนะคะที่ต้องการรับใช้พระเจ้าจริงๆต้องการรับใช้พระเจ้าโดยไม่หวังทรัพย์สินเงินทองลาภยศเกียรติสรรเสริญใดๆนะคะแม้ใครมาเชิญชวนแม้เอาอะไรมาล่อลวงนะคะเขาก็ไม่ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเป็นช่วงเวลาที่มิชชันนารีท่านหนึ่งรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ประเทศอินเดียซึ่งในขณะนั้นนะคะก็มีบริษัทของคนอังกฤษตั้งอยู่ที่นั่นเจ้าของบริษัทคนอังกฤษเนี่ยเห็นว่ามิชชันนารีท่านนี้มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษและภาษาอินเดียด้วยจึงต้องการให้มิชชันนารีท่านนี้มาเป็นผู้จัดการโรงงานและช่วยเป็นล่ามให้กับบริษัทของเขาเขาจึงติดต่อมิชชันนารีไปแต่มิชชันนารีท่านนี้ได้ปฏิเสธไม่รับงานแม้ว่าเจ้าของโรงงานจะให้เงินเดือนอย่างสูงเลยแก่ท่านให้เท่าไหร่ก็ไม่ไปจนเจ้าของบริษัทอดสงสัยไม่ได้แล้วก็ถามมิชชันนารีท่านนี้ว่าอาจารย์เงินเดือนที่ทางบริษัทจะให้กับอาจารย์นั้นน่ะสูงไม่พอหรือครับเงินเดือนหนึ่งที่เราจะให้อาจารย์นั้นมากกว่าเงินที่คนอินเดียทำงานได้3ปีมิชชันนารีจึงตอบกลับไปว่าขอโทษเงินของท่านที่จะให้นั้นสูงมากแต่งานที่ท่านให้ทำนั่นน่ะสิมันใหญ่ไม่พองานที่มิชชันนารีท่านนี้ทำอยู่นะคะก็คือการประกาศกับคนโรคเรื้อนการเข้าไปล้างแผลดูแลคนเป็นโรคเรื้อนของคนอินเดียเพื่อหวังให้เขารู้จักความรักพระเจ้าเจ้าของบริษัทจึงถามว่าอาจารย์ทำงานแบบเนี้ยได้เงินเท่าไหร่หรอครับมิชชันนารีก็ตอบว่าขอโทษครับถ้าผมทำเพื่อเงินผมจะไม่ทำงานนี้หรอกแต่ผมไม่ได้ทำเพื่อเงินผมทำเพื่อพระเจ้าคนรับใช้พระเจ้าเพื่อเงินกับเพื่อพระเจ้าไม่เหมือนกันนะคะถ้าบาราอัมมีหัวใจเดียวกันกับพระเจ้าจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เดินทางไปหรอกเขาจะไม่เสียเวลาในชีวิตของเขาในการทำในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหลายครั้งเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในชีวิตของเราในการที่จะออกนอกเส้นทางของพระเจ้าเลยมันไม่จำเป็นพี่น้องอย่าลืมว่าการเดินทางไปเนี่ยมันไม่ได้สะดวกสบายแม้แต่น้อยเลยนะคะคนมีหัวใจกับพระเจ้าเขาจะเดินในเส้นทางพระเจ้าเอเมนไหมคะเขาไม่อยากออกนอกเส้นทางดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์คือพระเจ้าส่งทูตของพระองค์มาขวางทางบาลามพระเจ้าส่งทูตมาเลยนะคะลาเนี่ยเห็นถ้าพี่น้องอ่านต่อไปจะรู้เลยว่าลากลัวมากแล้วพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยบาลามตอนนั้นไม่เห็นเหมือนถูกปิดตาบอดฝ่ายวิญญาณจนกระทั่งในช่วงท้ายพระเจ้าต้องเปิดตาของบาลามถ้าใจของเขาเนี่ยไม่อยู่กับพระเจ้าหลายครั้งเขาจะไม่เห็นในสิ่งที่เป็นแผนการน้ำใจพระเจ้าถ้าใจของเราอยู่กับพระเจ้าจริงๆนะคะใจเราไม่ล่องลอยไปสู่สิ่งอื่นนะคะเราเองจะรู้พระทัยพระเจ้าและเราจะเดินในจังหวะเดียวกันกับพระเจ้าด้วยสิ่งที่ถูกล่อลวงในชีวิตของบาลามนะเมื่อเขาเป็นแบบนั้นการสูญเสียจึงเกิดขึ้นเขาคิดว่าเขาจะได้หลายอย่างที่เขาอยากได้แต่สุดท้ายกับสูญเสียหลายอย่างที่เขาควรได้จากพระเจ้า
ผลเสียนะคะของคนที่มีความโลภก็จะเกิดขึ้นมากมายเลยในชีวิตของคนที่มีความโลภรวมถึงชีวิตของบาลาอัมด้วยนะสับคนที่มีความโลภผลเสียที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างเขาจะยอมทำงานที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายเพื่อเงินใครก็ตามที่มีความโลภอยากมีอยากได้นะคะจะยอมลดคุณค่าตัวเองเขาจะยอมทำผิดต่อผู้อื่นผิดต่อพระเจ้าผิดต่อตัวเองโดยการลดเกียรติและคุณค่าของตัวเองลงยอมทำผิดยอมโกงยอมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายนะคะเขาจะแสวงหาเงินทองสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่รู้จักพอสักทีเขาดีใจที่เขามีเงินเยอะขึ้นเขาดีใจที่บ้านเขาจะใหญ่ขึ้นเขาดีใจที่เขามีรถหลายคันเขาดีใจที่เขามีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงบางคนทั้งตัวแต่งมาครั้งหนึ่งเนี่ยหลายแสนนะคะเมื่อเทียบกับเราเมื่อเทียบกันเขาภูมิใจเพราะเขารู้สึกว่าเขามีเงินในการทำหลายอย่างได้แล้วบางคนร้ายไปกว่านั้นสามารถที่จะวางแผนฆ่าคนอื่นหรือคนในครอบครัวมีข่าวมากมายเลยถ้าพี่น้องได้อ่านนะคะบางคนวางแผนเพื่อจะได้เงินประกันบางคนวางแผนเพื่ออยากได้มรดกวางแผนอยากได้ทรัพย์สินยอมฆ่าคนในเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันฆ่าสามีฆ่าภรรยาตัวเองเพื่อจะได้ทรัพย์สินเงินทองนั่นคือผลเสียของคนที่มีความโลภสำหรับบาลาอัมนะคะเขาก็มีผลเสียแบบนั้นจนกระทั่งเขาต้องเสียชีวิตของเขาเองเพราะว่าบาลาอัมนะคะแม้วันนั้นเขาไม่ได้ไปสาปแช่งคนอิสราเอลแต่ต่อมานะคะเขาได้ให้คำแนะนำว่าถ้าคนอิสราเอลจะถูกสาปแช่งมันมาจากการทำผิดบาปของคนอิสราเอลเองวิธีการหนึ่งที่ดีมากเลยนะคะที่บาลาอัมแนะนำไปก็คือการสาปแช่งจะมาถึงคนอิสราเอลเมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเขาทำผิดต่อพระเจ้าดังนั้นแหละคำสาปแช่งจะมาถึงกันดารวิถีบทที่31ข้อ16บอกว่าดูสิหญิงเหล่านี้ทำให้คนอิสราเอลหลงทำผิดต่อพระยาเวในเรื่องเปโอโดยคำแนะนำของบาลาอัมและภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นท่ามกลางชุมนุมชนของพระยาเวหญิงชาวโมอับสังเกตดูเห็นไหมผู้หญิงชาวโมอับก็คือชาวเมืองเดียวกับกษัตริย์บาลากนี่เองนะคะเขาก็มาล่อชวนให้คนอิสราเอลหลงรักแล้วก็แต่งงานด้วยหญิงเหล่านี้ก็มาชวนคนอิสราเอลถวายเครื่องบูชาต่อพระของพวกนางแล้วก็ให้เข้าถือพระบาอันแห่งเปโอนะคะถูกบันทึกไว้ในกันดารวิถี25ข้อ1ถึง3การสาปแช่งจึงมาถึงคนอิสราเอลเพราะว่าตัวของพวกเขาต่างหากล่ะที่ทำผิดเองนี่แหละคือแผนการที่บาลาอัมไปให้คำแนะนำแบบนั้นนะคะบาลาอัมไม่ได้ห่วงเลยว่าคนอิสราเอลจะต้องเสียอะไรไปแต่เขาห่วงตัวเองว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยนั่นคืออาการของคนโลภเมื่อบาลาอัมปล่อยให้ความโลภครอบครองจิตใจของเขาเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้าและแต่เขากำลังรับใช้เพื่อเงินทองตราบใดก็ตามนะคะที่เราปล่อยให้เรามีความโลภหรือท่าทีอะไรก็ตามผิดอยู่ในใจเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเราอาจจะทำตามหน้าที่เราอาจจะยังไม่กล้าที่จะไปให้สุดในความเลวความบาปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่กล้าให้มันสุดขนาดนั้นเอาแบบดูเป็นคนดีด้วยแต่ว่ายังรับใช้สิ่งอื่นไปด้วยนั่นคืออาการของบาลาอัมเป็นไปได้ไหมที่เขาเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกชีวิตของเขาในหลายข้อหลายตอนและสะท้อนว่าบาลาอัมนะคะในยูดาห์ข้อ11ก็บอกว่าวิบัติมีแก่พวกเขาเพราะเขาดำเนินตามทางของคาอินและปล่อยตัวทำตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่ได้พระคัมภีร์บันทึกชัดเจนนะคะในหลายๆข้อเลยว่าบาลาอัมเป็นตัวอย่างของคนที่เห็นแก่ได้ฉะนั้นจึงพินาศไปอย่างกบฏของโครามีหลายคนในพระคัมภีร์นะคะที่ได้บันทึกของคนที่มีความโลภในใจถูกล่อลวงด้วยเงินนะคะเงินซื้อได้นะคะบางคนเงินซื้อได้ถูกล่อลวงไปและต้องตายด้วยความบาปของความโลภเช่นใครบ้างเช่นอาคารก็แอบไปเก็บเสื้อคลุมไว้ที่เอามาจากบาบิโลนแอบเก็บเงิน 2.3 กิโลและทองแท่ง600 กรัมเงินสมัยก่อนจะเป็นเหรียญนะคะ
ส่วนยูดาสอิสคาริโอตก็อายัดองค์พระเยซูคริสต์ด้วยเงินแค่30เหรียญและอานาเนียซัฟฟิลาก็ยักยอกเงินที่เขาขายที่ดินบางส่วนน่ะขายไว้เอาไปถวายแล้วก็มาไว้กับตัวเองเพราะว่าด้วยความโลภสิ่งเหล่านี้นะคะในลูกาบทที่12ข้อ15จึงต้องเตือนคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆเตือนทุกคนได้เพราะว่าความโลภจะเกิดผลเสียสับทุกคนเลยนะคะพระคัมภีร์บันทึกเตือนว่าแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างทุกอย่างเลยคะความโลภแสดงว่ามีหลายชนิดมากมีหลายอย่างมากที่จะทำให้เรารู้สึกโลภไม่รู้จักพอเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยนี่คือพระวจนะพระเจ้าที่สอนเรานะคะบทสรุปวันนี้นะคะจากชีวิตของบาราอัมอยากให้เราทุกคนรวมถึงตัวของข้าพเจ้าด้วยนะคะที่จะต้องตระหนักจริงๆว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้หรือใครก็ตามเราจะต้องตั้งใจอย่างดีที่จะไม่ปนเปื้อนด้วยท่าทีที่ผิดต่างๆในชีวิตของเราเราจะต้องเรียนรู้ที่จะไม่เก็บท่าทีผิดและความโลภไว้ในจิตใจต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้อยู่เสมอเรียนรู้ที่จะไม่คิดอยากมีอยากได้เกินกว่าที่พระเจ้าทรงประทานให้พี่น้องรู้ไหมเวลาที่มีใครเอาของมาให้ครอบครัวของข้าพเจ้านะคะโดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าเขามีฐานะการเงินไม่ดีเนี่ยตัวเองจริงไม่ได้อยากรับเลยนะเป็นห่วงเขามากเลยอยากให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเก็บเงินบ้างและทุกครั้งถ้าเขายืนยันจะให้เพราะเขามีความสุขเขาอยากดูแลบ้างซื้อขนมนมเนยมาเนี่ยข้าพเจ้าก็จะอธิษฐานอวยพรเขาในใจเสมอเลยนะคิดถึงแบบพระเจ้าขอการอวยพรมาถึงคนนี้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นไปได้จะบอกเขาตรงๆว่าบางเรื่องไม่ขอรับได้ไหมเพราะว่าอยากให้เขาดูแลตัวเองด้วยแต่สิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกว่าเราไม่ต้องการทำให้คนอื่นต้องมีผลกระทบในชีวิตของเราแม้เรารู้ว่าการตั้งใจให้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็อยากให้ทุกอย่างสมดุลด้วยเช่นกันจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องสุดท้ายนะคะว่าเรียนรู้จากบทเรียนนี้นะคะถ้าพระเจ้าจะให้พรแก่ผู้ใดไม่มีใครที่สามารถแย่งพรนั้นไปจากเขาได้พระเจ้าสามารถปกป้องพระพรไปให้ได้คนอิสราเอลนะคะพระเจ้าตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าจะอวยพรเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าอวยพรแน่นอนปกป้องดูแลชีวิตของเราแล้วพระเจ้าก็ปกป้องคำพรจากพระเจ้าไว้ในชีวิตของเขาถ้าพระเจ้าตั้งใจให้พรกับเราพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าใครจะแย่งพระพรไปจากชีวิตของเราได้พี่น้องไม่ต้องห่วงนะคะในพระคัมภีร์กันดารวิถีบทที่24ข้อ10เนี่ยจึงเห็นว่าบาลาอัมก็กริ้วโทษนะคะบาลาก็กริ้วบาลาอัมจึงทรงตบมือแล้วก็บาลักตัดกับบาราอัมว่าเราเชิญท่านมาสาปแช่งพวกศัตรูของเราแต่ดูสิท่านกับอวยพรเขาต่อเนื่องถึง3ครั้งสุดยอดไหมคะ3ครั้งเลยนะคะเพราะว่าครั้งแรกไม่สำเร็จนะคะพระเจ้าก็ให้ปากของบาราอัมอวยพรคนอิสราเอลครั้งที่2ไปตั้งโต๊ะถวายเครื่องบูชาต่อปากก็ยังกล่าวอวยพรอิสราเอลอยู่เอาต่อไปครั้งที่3ลองดูซิจะเป็นยังไงครั้งที่3ก็ยังอวยพรอิสราเอลอยู่บาลักก็ไปด้วยกันกับบาลาอัมนี่แหละตกใจเอาให้มาสาปแช่งทำไมมีแต่คำอวยพรคำอวยพรและคำอวยพรสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าควบคุมปากของเขาได้จริงๆให้มีแต่คำพรอวยพรอิสราเอลใครก็ตามที่จะมาสาปแช่งเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตปัจจุบันนี้หรืออนาคตเขาอาจจะไม่พอใจเราด่าเราสาปแช่งเราให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะพระเจ้าจะรักษาพระพรไว้ให้กับเราอย่างแน่นอนเอเมนไหมคะขอให้เราเพียงแค่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคำสาปแช่งจากผู้อื่นก็คือการกระทำผิดของตัวเราเองสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคำสาปแช่งจากใครๆนะคะคือตัวเราเองที่ตัดสินใจผิดพลาดแต่วันนี้เชื่อว่าพี่น้องทุกคนจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะพี่น้องทุกคนจะรักษาชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้ารักษาท่าทีต่อพระเจ้าจริงๆเราทุกคนมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปด้วยกันขอให้คำเทศน์วันนี้นะคะ
ได้หนุนใจเราเพื่อเราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะอธิษฐานร่วมกันค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ